วันนี้ผมถักใยแมงมุมนอนในห้องทุกคนทุกคนจะรับน้ำหนักของผมได้ไหมครับนี่คือตัวผมเองในคลิปที่แล้วหลังจากที่ไปอืดในห้องน้ำออกมาก็ค่อยๆถักใยแมงมุมทีละเส้นทีละเส้นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถักแบบชิวๆก็ได้เตียงใยแมงมุมกลางห้องนอนสมใจบางมุมก็ผูกไว้กับโต๊ะเก้าอี้เลยทดสอบการรับน้ำหนักด้วยของชิ้นต่างๆดีกว่าครับเริ่มจากเงินมูลค่า1บาทก่อนแค่1บาทรับน้ำหนักไม่ได้ก็ว่าแล้วต่อไปเราจะเพิ่มเงินเป็น10เท่าใยแมงมุมของผมจะรับน้ำหนักเงิน10บาทได้มั้ยนะเป็นไปตามคาดแล้วถ้าเพิ่มเงินอีก100เท่าล่ะ 1,000 บาทคนเราถ้ามีเงินมากกว่าเดิม100เท่าจะมีความสุขมากขึ้น100เท่าเหมือนกันไหมนะแต่ที่รู้ไม่สะทกสะท้านลองใช้น้ำหนักของพวกลูกสมุนเกิดการสั่นไหวเพียงเล็กน้อยแต่ก็พอรับได้ผู้รับใช้ของผมที่ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือสลามยายเริ่มไม่มั่นคงนิดๆแล้วต่อไปหมาไอ้ตูดหมายายของผมมันเริ่มแอนแอนแล้วนะและนี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายเส้นได้แห่งความสัมพันธ์ของคนเราที่ใช้เวลาถักทอเป็นเวลาเนิ่นนานเมื่อถึงคราวที่มันจะขาดสะบั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่แวบเดียว